ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะวุ้นเส้นเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ต้องบอกเลยว่าความรักที่ผ่านมาของสาววุ้นเส้นนั้นไม่เคยจะได้จบแบบแฮปปี้เลยค่ะไม่ว่าหนุ่มๆคนไหนที่แวะเวียนมาดูแลหัวใจเป็นต้องเลิกรากันไปทุกคนจนทำเอาสาววุ้นเส้นถึงกับกลัวความผิดหวังกันเลยทีเดียวแต่ล่าสุดกลับมีภาพของสาววุ้นเส้นออกมาหลังจากที่สาวนานาไรบีน่าเพื่อนสนิทได้นำภาพหน้าจอออกมาแชร์เพื่อนสาวซึ่งเป็นภาพที่หนุ่มคนหนึ่งกำลังหอมแก้มสาววุ้นเส้นอยู่นั่นเองงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนต่างพากันฮือฮาไปตามๆกันพร้อมยังสงสัยด้วยว่าหนุ่มคนนี้จะเป็นว่าที่แฟนใหม่ของสาววุ้นเส้นหรือเปล่านะล่าสุดสาววุ้นเส้นได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวความรักทางรายการแชร์พร้อมเผยว่าเรื่องนี้เคยคุยกับมดดำแล้วถ้าเรามีอะไรเกี่ยวกับความรักขอไม่พูดเลยดีกว่าเพราะรู้สึกว่าพอพูดไปแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เราขออยู่ของเราแบบนี้ดีกว่าไม่อยากโฟกัสเรื่องเพราะตั้งแต่เข้าวงการมาโฟกัสเรื่องนี้เลยอยากโฟกัสเรื่องอื่นบ้างสำหรับคนที่มีภาพหลุดออกมาเป็นเพื่อนกันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วรู้จักกันประมาณ1ปีเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันทุกวันนี้แฮปปี้ดีมีเรื่องอะไรใหม่ๆเข้ามารู้สึกว่ามันจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนหรือเปล่าณวันนี้พอใจกับสิ่งที่มีแล้วอ้อจริงๆก็คือเคล็ดนั่นแหละถ้าถึงฝั่งเมื่อไหร่จะประกาศทีเดียวหรือถ้าแต่งงานเมื่อไหร่ก็จะบอกทีเดียวเลยนั่นเองละค่ะ